สวัสดีค่ะเพื่อนๆห่างหายไปนานเลยนะคะวันนี้ฝันจะมาหาหน่อไม้ในป่ามากับแม่กับลูกชายเดี๋ยวไปหาหน่อไม้กินกันค่ะช่วงนี้ฝนตกแล้วกาญจนบุรีฝนตกหนักมากแต่ไม่ท่วมเหมือนที่กรุงเทพนะคะนี่ได้หน่อไม้หนึ่งหน่อแล้วเดี๋ยวไปหาหน่อไม้ด้วยกันค่ะก็จะมีหน่อที่แทงเลยยังไม่ค่อยใหญ่มากนั่นๆหน่อนี้ใหญ่นั่นใหญ่นั่นเดี๋ยวไปหน่อบล้าอะไรเพื่อนไอ้หน่อเล็กสุดยังไม่ต้องเอามาหรอกเอาขึ้นไปอีกลูกมันแข็งเกินอันนี้เป็นการหาหน่อไม้ครั้งแรกของน้องอันดามันแม่ทำไม่ไหวเลยจำเป็นต้องช่วยม้อนหนึ่งแล้วปีนี้เก่งทำได้เยอะแล้วเอามาสัก2กระสอบ3กระสอบไปปอกเปลือกออกเสร็จก็เหลือนิดเดียวแล้วค่ะเพื่อนอัดเอาไว้กินปีหน้าอัดเอาไว้กินหน้าแรงนะได้1กระสอบแล้วนะคะเพื่อนๆยกขึ้นรถมายกขึ้นมา BM นี่เอาตะกร้าลงมาดีกว่าตัดใส่ตะกร้าเราก็ได้ประมาณ3กระสอบพอก่อนนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ฝันจะลากันไปตอนนี้เลยเดี๋ยวลงเขาแล้วค่ะร้อนมากอันดาแทบร้องไห้โดนหนามไผ่เข้าได้ออกไม่ได้ถอยกันกูเลยสวัสดีค่ะ